เป็นหมอลำดีกีนักเรียนจบนอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตที่ประเทศฟินแลนด์กับแม่และครอบครัวคุณพ่อชาวต่างชาติตนมีน้องสาวและน้องชายต่างพ่ออยู่ที่ฟินแลนด์ขณะที่ตนอายุ15ปีตนได้ไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์และได้ใช้ชีวิตและเรียนอยู่ที่เมืองนอกระหว่างที่ตนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฟินแลนด์นั้นตนก็ได้อัดคลิปเรื่องราวของตนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับพ่อชาวฝรั่งการเลี้ยงน้องและการเล่นกับน้องชวนกันออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดท่ามกลางหิมะและการเก็บเห็ดเพื่อประกอบอาหารกลางป่าเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแม้คุณแม่จะมีสามีใหม่และมีน้องสาวน้องชายต่างพ่อแต่คลิปที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลงนั้นเห็นได้ว่าเข้ากันได้ดีมากๆแม้จะมีเรื่องราวของชีวิตหนุ่มบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ทำให้ต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่ไทยและเดินหน้าเข้าสู่วงการหมอลำเป็นพระเอกร้อยล้านชื่อดังมีแฟนคลับมากมายอย่างล้นหลามไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ชื่นชอบของแม่ยกและแฟนคลับเป็นหนุ่มน่ารักที่ไม่ถือตัวและยังใช้ชีวิตบ้านๆร่วมกับภรรยาตัวเองโดยเจ้าตัวเผยว่าก่อนกลับมาอยู่เมืองไทยบอกว่าเขาเป็นฝ่ายเข้าไปขอทำความรู้จักนักร้องสาวรุ่นพี่พอรู้สึกประทับใจตัวตนและผลงานเพลงจากนั้นก็พูดคุยกันปรับทุกข์ให้กำลังใจกันมาตลอดจนเกิดมาเป็นความรู้สึกดีๆพัฒนาความสัมพันธ์จากพี่น้องมาเป็นคู่รักที่ผ่านมายอมรับว่าคุยกับผู้หญิงหลายคนแต่ตอนนี้เลิกพฤติกรรมตนแบบนั้นแล้วทั้งสองร่วมกันเผยอีกว่าที่ต้องมั่นหมายกันไว้ก่อนพอได้เลิกงามยามดีหากผ่านพ้นไปจะเป็นเดือดร้อนตามความเชื่อของชาวอีสานแม้จะมีอายุห่างกัน12ปีแต่ก็ไม่มีอุปสรรคต่อความรักตั้งใจมีบุตรก่อนถึงจะจัดพิธีแต่งงานต่อไปอยากได้ผู้ชายและอยากมีทายาทด้วยกัน3คนซึ่งปัจจุบันหมอลำซิ่งสาวแพรวพาวแสงทองมั่นกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พระเอกหมอลำชื่อดังหลายคนร่วมแสดงความยินดีและอวยพรทั้งคู่ขอให้มีความรักมั่นคงยืนยงตลอดไป